อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยากนั่งเรือล่องไปเรื่อยๆแต่วันนี้จะกลับแล้วน้ำใสมากแต่หมอกหายหมดแล้วนะคะเนี่ยหมอกไม่มีแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ประมาณ11 โมงละมีเรือมาแล้วค่ะเรือไปท่องเที่ยวกันค่ะท่าเรือก็จะอยู่ตรงที่พักเราเลยเนี่ยจะเห็นด้านนะจะมีเป็นหลังคาในเวลาที่เรามาถ้า3 วันเราจะได้ล่องเรือวันแรกเรามาก็ถึงบ่ายเย็นแล้วก็ไม่ได้ไปไหนวันที่2ก็ไปโซนที่มีสระน้ำมีกิจกรรมเอเวนเจอร์เยอะมากว่านี่น่าสนุกมากนี่ว้าวกิจกรรมนี่น่าสนใจมากเมื่อเช้าเห็นต่างชาติมาเยอะเลยค่ะใส่ชุดนี้อันนี้เหมือนเป็นแพผูกเลยค่ะเนี่ยแพผูกเมื่อเช้าเห็นต่างชาติมาเยอะเลยใส่ชุดอย่างเงี้ยคือเอเวนเจอร์มากสนุกมากเลยอันนี้เหมือนแพไม้ไผ่อะแล้วช่วยกันพายแบบประจนภัยเหมือนในหนังว้าวน่าสนุกว้าวน้ำก็ไม่ลึกมากนะมองเห็นโขดหินแล้วน่าสนุกมากเลยเหมือนแพไม้ไผ่ผูกๆเลยค่ะเมื่อเช้าตอนทานข้าวก็จะเจอกลุ่มนี้เขาใส่เสื้อแดงกันเป็นชาวต่างชาติค่ะจะมีวัยรุ่นแล้วก็มีเหมือนคนดูแลเป็นผู้ใหญ่เลย1 คนเป็นฝรั่งแล้วก็วัยรุ่นสนุกนะเนี่ยถ้ามีเวลามาหลายๆวันเราก็จะได้เล่นแบบนี้เด็กๆชอบนะเนี่ยเพราะน้ำมันไหลไปด้านโน้นก็ออกแรงน้อยเขาไปตามน้ำค่ะเขาไม่ทวนน้ำเพื่อทุ่นแรงนี่เอ็ดเวนเจอร์สุดอีกด้านหนึ่งของที่พักโฮมพุทเตยรีสอร์ทก็จะเป็นแบบประมาณว่าโหนสลิงข้ามแม่น้ำสลิงก็จะเหมือนเป็นลอกเลยค่ะก็น่าสนุกอยู่แล้วก็มีเป็นพวกเรือถีบเรือพายเรือขยักเดี๋ยวเรามีเวลาน้อยเลยไม่ได้ไปเลยไปแค่ว่ายน้ำแช่น้ำได้อ้าวนี่มาอีกลำแล้วนี่น่าสนุกเป็นห่วงยางโอ้หลายลำเลยค่ะหลายลำเลยเขาเอาเป็นห่วงยางเป็นล้อเนี่ยหน้าล้อรถยนต์น่ะดูดิเห็นไหมล้อรถยนต์ล้อไม้พาดอ่ะแล้วเป็นกิจกรรมนู่นไงใช่ไปแล้ว1 ลำนะอันนี้คือ2 ลำที่รอดีนะไม่เช้ากลุ่มเนี้ยที่เราเห็นวัยรุ่นอะที่มีฝรั่งคุมอะเนี่ยไปนู่นอะลำหนึ่งเห็นไหมป้อมด้วยอยู่แยกนู่นเลยอ้าวสามอืมถ้าอย่างเงี้ยน่าสนุกนะถ้าเรามาแค่4 คน 5 คนเล่นได้ไหมก็ได้ก็เขาคิดเหมาไงสมมติว่า1,000เงี้ยก็หารไปเหมือนเรือที่เราเหมาล่องอะใช่ไม่ได้ไปตกเสียเอานี่ง่ายสวัสดีค่ะเขามาเอาของป่ะไปคนเดียวเหรอในไงคนเดียวก็คงเจ้าหน้าที่ดูแลวันนี้เห็นเด็กๆ เล่นเนาะก็อยากจะเล่นมั่งคือเรือแต่ละลำอ่ะมันน่าสนุกอ่ะเนี่ยเป็นขบวนอย่างเงี้ยคือมีเพื่อนเนาะว้าวนู่นมันน่าสนุกจริงๆแต่เมื่อกี้เราเห็นน่ะคนที่ไปเล่นน่ะใส่เสื้อแบบเนี้ยคือชาวต่างชาติหมดเลยคนไทยก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยกล้าคนไทยกลัวใช่ตรงเนี้ยค่อนข้างราคาสูงนะไม่เหมือนแก่งกระจานแต่แก่งกระจาน